กลับมาพูดคุยกันต่อใน NBT News Park Camp นะครับคุณผู้ชมตอนนี้มาติดตามความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนคดีของแอมสรารัตน์ที่หลายคนเรียกกันว่าแอมไซยาไนด์นะครับเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็มีข้อหาลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยหลังก่อเหตุเนี่ยเธอจะนำสารเคมีไซยาไนด์มาใช้วางยาเหยื่อจนเสียชีวิตไปณตอนนี้ตัวเลขของตำรวจคือ14คนนะทีนี้จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยไปเจอปมสภาพปัญหาที่คาดว่าจะเป็นเหตุให้เธอก่อเหตุนั่นก็คือเธอมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจครับมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะว่าเธอมีการเล่นพนันออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็เวลาเธอถูกทวงหนี้ถึงเวลาที่เธอจะต้องไปจ่ายเงินเขาเนี่ยเธอก็มักจะตัดสินใจก่อเหตุในขณะที่อดีตสามีที่เป็นตำรวจถูกพุ่งเป้าว่าจะมีการเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรวันนี้ถูกเรียกเข้ามาให้การกับตำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากครับวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับหลังจากมีการเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ภาค4กองปราบกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องประชุมกันหมดเพื่อจะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในคดีแอมสรารัตน์ผู้ต้องหาอายุ36ปีในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและลักทรัพย์ที่ก่อเหตุแล้วก็นำไซยาไนด์มาวางยาเหยื่อจนเสียชีวิตไปถึง14คนรองโจ๊กอัปเดตกับว่าขณะนี้ตำรวจขอศาลอนุมัติหมายจับไปแล้ว10คดีจากที่เมื่อกี้บอก14คนที่เสียไปนะเพราะฉะนั้นยังเหลืออีก4คดีที่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับและจากการไล่ย้อนไทม์ไลน์แต่ละคดีเนี่ยนะคะพบว่าเหตุมักจะเกิดขึ้นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกครั้งที่ก่อเหตุเสร็จเนี่ยจะกลับไปหาบุคคลใกล้ชิดคนหนึ่งจากนั้นจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างพยานหลักฐานแล้วก็สร้างถิ่นที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นกำลังเร่งสอบสวนติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เนี่ยรองผู้กำกับซึ่งเป็นอดีตสามีกำลังให้การอยู่กับเจ้าหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากบิ๊กโจ๊กบอกว่าวันนี้เนี่ยน่าจะสอบกันถึงค่ำเลยนะคะถึงค่ำเลยนะคะทีมข่าวก็จะมีปักหลักอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็บอกว่าการให้การวันนี้เป็นประโยชน์มากแต่ถามว่ายอมรับหรือยังว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ต่างๆด้วยหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าเขายังไม่ยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ากำลังสืบสวนเต็มที่และคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้ถามว่าหมายจับที่ออกมาเนี่ยจะเป็นข้อหาไหนร่วมกันฆ่าเลยหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าอันนั้นน่ะยังจะร่วมกันฆ่าร่วมกันก่อเหตุไหมอันนั้นยังต้องติดตามตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นได้ชัดเจนตอนนี้ก็จะเป็นข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็ข้อหาปลอมป้ายทะเบียนรถนะคะแต่จะเป็นใครนะคือนักข่าวก็ถามว่าเป็นคนที่เรียกมาสอบวันนี้หรือเปล่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวยังไม่บอกเพราะว่าขอบอกรายละเอียดก็ต่อเมื่อเรารวบรวมพยานหลักฐานจนออกมาเป็นหมายจับได้นะคะแต่เดี๋ยวจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้แต่บิ๊กโจ๊กก็แย้มมาว่าถ้าหากเป็นข้าราชการประเด็นแรกเลยคือเป็นข้าราชการมีหมายจับจากนั้นต้องให้ออกจากราชการก่อนนะคะรอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับนักข่าวของเราก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อย่างนี้ฮะรองโจ๊กบอกว่าจากพยานหลักฐานที่มีทุกคดีชี้ให้เห็นชัดเจนว่าแอมเนี่ยทำด้วยความตั้งใจทั้งหมดไม่มีกรณีฆ่าโดยประมาทนะคุณผู้ชมเป็นการตั้งใจทั้งหมดและเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์สินทั้งสิ้นเลยครับสำหรับวัตถุพยานนะมีการส่งตรวจสารไซยาไนด์ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีพบที่รถของผู้ต้องหาบริเวณคอนโซลฝั่งขวาอย่างที่เรานำเสนอไปแล้วแล้วก็เจอในกล่องพัสดุที่ส่งไปที่บ้านพี่สาวของแอมเป็นสารแก้พิษไซยาไนด์นะฮะส่วนของครูออสที่ว่ามีเจอขวดน้ำที่เคยรับจากแอมอยู่ในบ้านเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็เจอสารไซยาไนด์อยู่ในขวดน้ำนั้นเช่นเดียวกันไปฟังเสียงบิ๊กโจ๊กพูดเต็มๆดูครับส่วนประเด็นผู้เกี่ยวข้องนะครับนะวันนี้เราก็ไล่พยานฐานเหลือแต่เพียงแต่รอผลการตรวจนะครับในเรื่องวัตถุพยานนะจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานซึ่งเมื่อกี้ท่านผู้จัดการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานท่านผู้จัดการอิทธิพลก็ประชุมร่วมกับเราด้วยนะครับนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของผลตรวจเย็นนี้ก็น่าจะออกแล้วนะครับนะเพราะนั้นพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะรวบรวมพยานฐานในการไปออกหมายจับเพิ่มเติมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นะครับแต่ว่าส่วนรายชื่อเนี่ยผมขอไม่เอ่ยถึงก่อนเมื่อมาดูไทม์ไลน์นะครับเหตุจะเกิดช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะทุกเหตุจะเกิดช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วเมื่อเกิดเหตุแล้วนะครับ
เมื่อแอมก่อเหตุทุกครั้งที่ก่อเหตุแอมจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งแล้วก็จะต้องออกไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งนะอันนี้ผมต้องเรียนว่าอันนี้เป็นวิธีการในการสร้างพยานฐานสร้างถิ่นที่อยู่นะครับนะเพราะนั้นขณะนี้ออฟกำลังให้การอยู่ออฟก็คือรองผู้กับที่เป็นสามีแอมนะครับนะก็เมื่อสักครู่ก็สอบปากคำเบื้องต้นนะครับก็ให้การเป็นประโยชน์ขึ้นเยอะมากตอนนี้ยังไม่ยอมรับนะแต่ให้การเป็นประโยชน์มากแสดงว่าตอนนี้ตัวอยู่นี่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วตอนนี้เขาอยู่ในห้องการกระทำของแอมนะครับถ้าไม่มีคนแนะนำนะครับทำไม่ได้ขนาดนี้นะครับนะรู้วิธีการว่าจะต้องทำตอนไหนรู้วิธีการจะต้องสร้างพยานฐานขึ้นมาใหม่สร้างถิ่นที่อยู่ขึ้นมาใหม่นะครับและการกระทำเนี่ยทำในห่วงวันหยุดนะทีนี้ถามว่าทำไมต้องทำในห่วงวันหยุดนะก็สื่อก็ต้องไปดูว่าในห่วงวันหยุดนั้นใครหยุดถ้าออกหมายจับนะครับนะวันนี้เนี่ยที่นำที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนะก็ตั้งแต่ข้อหาเรื่องยักยอกทรัพย์นะครับนะแล้วก็เรื่องยักยอกทรัพย์เรื่องการใช้สารและการปลอมนะฮะนะก็คือแผ่นป้ายเบียร์รถนะครับที่เอามาใช้นะครับส่วนเรื่องร่วมกันฆ่าเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวผมกำลังไล่อยู่นะเดี๋ยวขอไล่ความเชื่อมโยงอีกนิดหนึ่งทุกกรณีเป็นเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์ทั้งสิ้นนะวันนี้ผมกำลังให้รวบรวมทรัพย์อยู่ว่าทรัพย์ที่หายไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทรัพย์เนี่ยตอนนี้ยังจำแนกได้ไม่ครบนะครับแล้ววันนี้ก็ทราบร้านทองบางส่วนแล้วกำลังให้ไปตรวจสอบที่ร้านทองอยู่เมื่อกี้เพิ่งสั่งชุดสืบสวนไปนะครับเพื่อไปไล่ทองต่างทรัพย์สินต่างที่เอามาจำนำนะส่วนอีกชุดหนึ่งกำลังเข้าค้นโรงงานอยู่นะครับแถวลาดกระบังนะฮะเดี๋ยวผมต้องดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับร่วมกับท่านทิพย์ดีกรมโรงงานร่วมกับท่านเลขาธิการอย.การทำงานของเขาเนี่ยเขามีแรงกระตุ้นนะครับนะคือเมื่อไหร่ที่มีการทวงตังค์เมื่อนั้นเขาจะเริ่มก่อเหตุนะครับเมื่อไหร่ที่มีการทวงหนี้เมื่อนั้นจะเริ่มก่อเหตุนะครับทีนี้จากการสืบสวนสอบสวนนะครับสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของตัวเขาเนี่ยเขาล้มเหลวนะครับหนี้สินท่วมไปหมดทราบว่าเล่นการพนันออนไลน์ด้วยต้องหาเหยื่อใช่อันนี้เข้าใจถูกต้องนะเขาเมื่อไหร่ที่มีการทวงเงินนะไม่ว่าเป็นทวงเงินจากเจ้าหนี้หรือทวงเงินจากส่วนใหญ่เป็นบัตรเครดิตเมื่อไหร่มีการทวงเงินจากอันนี้เป็นแรงกระตุ้นทำให้เขาต้องหาเหยื่อและวิธีการหาเหยื่อคือเริ่มจากศุกร์เสาร์อาทิตย์นะจะเป็นอย่างนี้หมดเมื่อถอดแผนธุรกรรมมานะครับอ๋อไม่เขาไม่ได้คืนเลยไม่คืนเลยไม่คืนเลยก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้บอกว่าคือพอมีการทวงเงินทวงหนี้แม้กระทั่งการทวงจากบัตรเครดิตครับเขาก็จะมองหาเหยื่อและก่อเหตุนะคะถามว่าแล้วเงินที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยไปก่อเหตุมาแล้วไปใช้ไหมไม่อยู่ดีเอาไปทำอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่า10กว่าคนเนี่ยอันนี้บิ๊กโจ๊กบอกมันก็ไม่ธรรมดาแน่ๆนะคะแล้วไม่รู้จะมีจำนวนเพิ่มอีกในอนาคตหรือไม่ด้วยนะครับที่จะเพิ่งจะเจอเนี่ยนะทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือแอมเนี่ยมีข้อมูลว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำประกันชีวิตด้วยนะครับเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าได้ให้พนักงานสืบสวนสอบสวนไปไล่ตรวจสอบคนที่ซื้อประกันกับแอมแล้วครับว่าตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมสถานะเป็นยังไงบ้างนะถ้ามีท่านไหนเสียชีวิตไปก็ต้องดูว่าการเสียชีวิตนั้นมีความเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเบื้องต้นพบว่ามีมากกว่า10รายเลยนะครับที่แอมเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำประกันชีวิตกับคนเหล่านั้นครับส่วนของตัวแอมเนี่ยเคยเป็นอดีตตัวแทนประกันชีวิตคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเหยื่อเนี่ยมีการทำประกันชีวิตจากใครรับผิดชอบมีการตรวจสอบก็ตอนนี้ผมกำลังให้พนักงานสอบสวนชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบผู้ที่แอมทำประกันทั้งหมดนะครับว่าทำประกันไปแล้วขณะนี้ตัวตนเป็นยังไงบ้างสถานะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสถานะมีการเสียชีวิตนะก็เดี๋ยวต้องมาดูว่า เกี่ยวข้องหรือไม่กับการตายแอมเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับวันนี้ยังไงก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดทั้งหมดนะฮะเพื่อจะให้ครบถ้วนนะครับนะแต่ว่าเบื้องต้น14คดีเนี่ยผมต้องเร่งให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านผบ.ตร.ท่านเรียกประชุมเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับ
ทีนี้นอกเหนือจากคดีนี้แล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะครับท่านบอกว่าได้สั่งการให้ผู้กำกับการแต่ละท้องที่ไปไล่ตรวจสอบคดีที่มีการตายผิดธรรมชาติเช่นลักษณะของศพเนี่ยมีมือและเล็บเขียวคล้ำดำเหล่านี้เน้นย้ำว่าต่อไปนี้ต้องผ่าชันสูตรศพด้วยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครับจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันเหตุอย่างนี้ไม่ให้เกิดอีกนะครับเราจะทำการผ่าชันสูตรพิศพทุกกรณีที่เป็นการตายโดยผิดธรรมชาติการตายโดยผิดธรรมชาติเช่นยังไงบ้างเช่นกรณีการตายโดยหัวใจวายนะครับนะแต่ว่าอาจจะมีบาดแผลฟกช้ำเช่นมือเขียวเล็บเขียวอย่างนี้นะครับนะอันนี้เป็นเหตุต้องสงสัยนะครับนะอันนี้ต้องผ่าชันสูตรพลิกศพทีนี้ก็จะมีประเด็นที่นักข่าวถามบิ๊กโจ๊กเพิ่มเติมอย่างบางปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะก็จะต้องมีการชันสูตรโดยแพทย์คือชันสูตรยังไม่ต้องถึงกับผ่าชันสูตรว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรทีนี้บางครอบครัวที่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตก็จะนำไปสู่การผ่าพิสูจน์ว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยถ้ามันพบความผิดปกติบิ๊กโจ๊กบอกว่ากำชับไปเลยว่าจะต้องผ่าพิสูจน์แต่ถ้าไปเจอบางครอบครัวที่เขาบอกว่าเขาไม่ติดใจสงสัยอะไม่ต้องผ่าได้ไหมบิ๊กโจ๊กบอกว่าอันนี้ก็จะต้องไปทำความเข้าใจทั้งแพทย์ทั้งตำรวจต้องทำความเข้าใจกับครอบครัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคือยกตัวอย่างถ้าอย่างเคสของแอมเนี่ยกรณีคุณแด้ตอนนั้นเนี่ยทางครอบครัวเขาไม่ติดใจเขาไม่ให้ผ่าใช่ไหมฮะแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์หลังจากนั้นต่อมาจนกระทั่งกรณีของคุณก้อยครอบครัวเขาติดใจให้ผ่าคราวนี้มันถึงได้เรื่องแดงขึ้นมาว่ามันมีรายอื่นก่อนหน้านี้อีกเต็มเลยแล้วสารวัตรปูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตของคุณก้อยใช่ไหมคะแล้วเจอว่ามีไซยาไนด์แต่ทีนี้มันไม่ได้นำไปสู่ขั้นตอน 2-3-4 อันนี้บิ๊กโจ๊กก็บอกอันนี้ต้องไปแก้ไขนะคะก็เป็นข้อมูลที่ทางบิ๊กโจ๊กฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ